สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับด้วยกับการเจ็บป่วยด้วยกับโรคภัยที่ดูเหมือนในยุคนี้จะมีโรคหลากหลายที่เราเรียกว่าโรคอุบัติใหม่ก็หมายถึงโรคที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในยุคปู่ย่าตายายเราแต่มันเกิดในยุคนี้นะครับที่เป็นโรคใหม่เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่เขาจึงเรียกว่าโรคที่อุบัติใหม่มันก็มีทั้งรักษาหายและรักษาไม่หายมีทั้งยาที่เป็นไวรัสต้านยาที่ฉีดเพื่อไม่ว่าจะเป็นการกินการฉีดหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่และมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการบอกกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับสิ่งที่มนุษย์อาจจะไม่ได้เห็นในยุคนั้นและมันก็จะมีเรื่องราวที่รุนแรงเกิดขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ฉะนั้นสิ่งที่เราเจอวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนในยุคอนาคตอีก20 30ปีหรือ40ปีมันก็อาจจะเป็นแค่เพียงโรคหรืออาการไข้หวัดธรรมดาสำหรับคนในอนาคตและเขาก็อาจจะต้องเจอโรคที่มันรุนแรงกว่าเราและก็ใหม่กว่าเรานี่คือสัญญาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกกล่าวเอาไว้สิ่งหนึ่งที่มันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนทุกยุคทุกสมัยก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่ว่าอดีตมันจะมีโรคแบบไหนวันนี้จะมีโรคแบบไหนหรือในอนาคตข้างหน้ามันจะเจอโรคแบบไหนก็ตามแต่มันก็ยังเกี่ยวข้องกับร่างกายของมนุษย์ตลอดก็ต้องรักษาก็ต้องเยียวยาก็ต้องหาหมอหาแพทย์ในการรักษาแต่การรักษาเหล่านั้นเราคงจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของวงการแพทย์ที่ทุกคนก็รักษาด้วยกับตัวยาที่แตกต่างกันบ้างนะครับในบางประเทศด้วยกับรูปแบบการรักษาที่อาจจะแตกต่างกันเพราะภูมิเพราะไวรัสเพราะเชื้อโรคมันก็แข็งแรงตามภูมิอากาศของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันประเทศร้อนหรือประเทศหนาวประเทศชื้นหรืออะไรก็ตามนะครับแต่มันก็ยังเป็นโรคที่เราพบเจอกันในโลกมนุษย์ที่เราอยู่แต่โรคนึงที่เราจะต้องรักษาควบคู่กับโรคที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเราภูมิคุ้มกันอีกโรคหนึ่งที่เรามันจะเกิดขึ้นในประเทศไหนก็ตามต้องรักษาด้วยกับตัวยาเดียวกันนั่นก็คือโรคที่มันเกิดจากหัวใจเรายังคงต้องใช้กุรอานรักษามุสลิมในประเทศไทยและก็เอากุรอานไปรักษามุสลิมในอเมริกาเราก็ยังใช้คำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปรักษาใจของคนที่อยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียปากีหรือไม่ว่าจะเป็นในเซาท์แอฟริกาเคนยานะครับหรือทันซาเนียหรืออะไรก็ตามเพราะมันเป็นโรคที่หมอที่มีความรู้เรื่องของศาสนาต้องใช้ยาตัวเดียวกันก็คือยาที่มาจากอัลกุรอานยาที่มาจากคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการรักษาด้วยกับอัลกุรอาน
การรักษาดีกับสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะเป็นเกราะป้องกันเป็นภูมิป้องกันไวรัสที่ถูกส่งมาแต่ถ้าเราไปรักษาหัวใจของเราดีกับยาตัวอื่นเมื่อไหร่ไวรัสเหล่านั้นสามารถเจาะหัวใจเราได้ถ้าเรารักษาอื่นจากซุนนะของท่านนบีเราไปเชื่อคำพูดของนักวิชาการโลกนะครับที่เป็นนักประวัติศาสตร์เป็นนักประดิษฐ์เป็นอะไรก็ตามแล้วเอามารักษาหัวใจเมื่อไหร่แน่นอนหัวใจของเราก็จะพ่ายแพ้กับเชื้อโรคที่มันเกาะกินหัวใจของเราแต่เราต้องรักษาหัวใจของเราด้วยกับอัลกุรอานเป็นธรรมนูญเดียวกันที่ทุกคนบนโลกใบนี้ใช้เหมือนกันสำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามสำหรับคนที่เป็นมุสลิมหัวใจของเรารักษายังไงครับก่อนที่จะรักษากายต้องรักษาใจก่อนเวลาเราไปหาหมอหมอจะพูดอยู่ประโยคนึงนะครับก็คือทำใจให้สบายทำใจให้ดีๆให้มีกำลังใจแล้วมันจะผลักกำลังกายเราให้หายวันหายคืนแสดงว่าหมอเองก็รู้ครับว่าถ้ากำลังใจดีเมื่อไหร่เดี๋ยวร่างกายมันก็จะพร้อมในการที่จะกลับฟื้นคืนสภาพเป็นปกติเราจึงเอาคำพูดของอิสลามมาสอนกันในการรักษาการเจ็บป่วยของพี่น้องที่เราเจอกันนะครับในยุคปัจจุบันหรือในยุคใดก็ตามด้วยเหตุนี้เองเราจึงคุยกันว่าการเจ็บป่วยของคนที่เป็นมุมินกลายเป็นโอกาสทองนะครับกลายเป็นโอกาสทองโกลเด้นแชนส์กลายเป็นโอกาสทองของมุมินของคนที่เป็นมุสลิมด้วยเหตุนี้เองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนกับพวกเราในหะดีษบทหนึ่งที่พี่น้องก็เคยได้ยินอยู่แล้วว่าบทเรียนหนึ่งที่อิสลามตระหนักแล้วก็ปลูกฝังพวกเราตลอดเวลาในการใช้ชีวิตของเราท่ามกลางอายุไขของเราอิสลามสอนมา 1,400 กว่าปีบอกว่าอะไรครับอิกตานิมคอมซันกอบละคอมซินนบีบอกว่าเราจงช่วงชิงเวลา4หัวข้อช่วงชิงโอกาส4โอกาสนี้ก่อนที่5โอกาสนี้ก่อนที่5โอกาสหลังมันจะมาเยือนเราเราต้องแข่งโอกาสเหล่านี้ครอบครองโอกาสเหล่านี้ก่อนที่5โอกาสหลังมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราซึ่งมันก็กลับไปหาร่างกายของเราทั้งหมดอันที่1ก็คือชะบาบุกะกอบละฮารอมิกะ1เอาเวลาของวัยหนุ่มในการทำความดีในการประพฤติอามัลอิบาดะห์นะครับก่อนที่วัยชราของมันจะมาถึงฉะนั้นถ้าช่วงเวลาของวัยหนุ่มเราไม่สนใจอิสลามเมื่อไหร่การทำอิบาดะห์ในช่วงนั้นกับคนแก่ที่ทำอิบาดะห์พี่น้องผลบุญของคนหนุ่มมากกว่าคนชรานะครับการทำอิบาดะห์ในช่วงเวลาหนุ่มเนี่ยมีผลบุญมากกว่าในช่วงเวลาของคนที่มีอายุอาวุโสหรือมีอายุมากช่วงเวลาของสุขภาพร่างกายที่ดีวะซิฮะตุกะช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีถ้าเราทำความดีเมื่อไหร่เราบริจาคเมื่อไหร่พูดยาดีเมื่อไหร่นะครับเรียนศาสนาเมื่อไหร่มันจะมีโอกาสได้ผลบุญมากกว่าวันที่เราเจ็บป่วยนะครับวันที่เราเจ็บป่วยแต่ถ้าในช่วงเวลาของวันที่เรามีสุขภาพดีเช่นเวลาเรามีร่างกายแข็งแรงเราก็ไปมัสยิดตลอดเราก็ละหมาดครบ5เวลานะครับหรือทำความดีตลอดพอเราแก่ตัวหรือเราเจ็บป่วยเราไม่สามารถทำความดีเหมือนกับที่เราแข็งแรงเหมือนกับที่เราสุขภาพดีเมื่อไหร่ผลบุญได้ยังได้เท่ากันอยู่นะครับอันนี้ยังได้เท่ากันอยู่เพราะมันเป็นความสม่ำเสมอที่เราทำมาตลอดแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่เคยทำความดีเลยแล้วกลับมาทำอีกช่วงเวลานึงในวันที่เราป่วยในวันที่เราแก่ชราความดีผลบุญที่ได้ไม่เท่ากับช่วงเวลาที่เราทำความดีในช่วงเวลาที่เราสมบูรณ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีวะกะนากะ
และช่วงเวลาที่เรามีเงินมีทองมีทรัพย์สินนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่ช่วงนั้นจะผลบุญมันจะมากกว่าช่วงเวลาของการเจ็บป่วยหรือการยากจนพอฟารอลุกะและช่วงเวลาว่างแล้วเราก็ละหมาดช่วงเวลาว่างเราก็เดินไปสอนกุรอานเดินอ่านกุรอานหรืออะไรก็ตามมันก็จะมีผลบุญมากกว่าช่วงเวลาที่เราไม่มีเวลาวะฮายาทุกกะกอบละเมาติกะส่วนเวลาอันเนี้ยนะครับมันก็ยังเป็นความดีอยู่นะพี่น้องครับทำความดีในขณะที่มีชีวิตอยู่กับทำความดีในขณะที่ตายทั้งคู่ยังมีความดีอยู่ทำไมอิสลามจึงพูดถึงเรื่องของคนตายแล้วยังมีความดีหลงเหลืออยู่ทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ละหมาดแล้วใช่ไหมครับแต่มันมีหะดีษมากำกับว่าการที่เขาซะดอกะฮ์ญาริยะห์ไปนะครับแต่ถามว่ามันดีกว่าตอนที่เขาซะดอกะฮ์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่ดีกว่าแต่ก็ยังส่งผ่านยังส่งไม้ต่อไปถึงกุบอดได้ฉะนั้น5ประการนี้นะครับที่อิหม่ามฮากิมได้รายงานเอาไว้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ามันช่วงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นมุมินในการที่จะทุ่มเทตัวเองเพื่อที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำความดีด้วยเหตุนี้เองนะครับเราจึงเห็นคนที่เสียดายโอกาสเสียดายเวลาในวันที่เจ็บป่วยในวันที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงในวันที่จนในวันที่ตายไปแล้วหรือคนตายที่ไปขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับมาบนดุนยาไม่ได้กลับมาเพื่อไปเยี่ยมใครแต่กลับมาเพื่อที่จะอะมะลุซอลิฮะกลับมาละหมาดกลับมาซะกาตกลับมาทำความดีเนี่ยพวกทุกคนเห็นถึงผลบุญที่มันถูกส่งมาให้กับเขานะครับเป็นรูปของนามอธรรมแล้วก็รูปอธรรมให้เห็นนะครับฉะนั้นเองนะครับท่านฮัสซานอิบนุอบีซีนานได้เคยกล่าวเอาไว้หรือมีคนพูดกับท่านฮัสซานในขณะที่ท่านฮัสซานได้ป่วยเนี่ยบอกว่าอะไรครับไกฟาตาจีดูกะมีชายคนหนึ่งมีคนคนหนึ่งไปถามท่านฮัสซานว่าวันที่ท่านป่วยเนี่ยท่านรู้สึกยังไงวันที่ไม่สบายนอนอยู่กับเตียงอยู่กับบ้านไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยท่านรู้สึกยังไงท่านฮัสซานบอกว่าอะไรครับบีไครินฉันรู้สึกดียังไงก็ยังดีอยู่นะครับอินนาเจ้าตูมินันนารนะครับเขาบอกว่าถ้าการเจ็บป่วยมันทำให้ฉันได้พ้นจากไฟนรกหมายถึงมันลดบาปให้กับฉันฉันก็ขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าการเหตุการเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้ฉันได้รอดพ้นจากการลงโทษจากอัลลอฮฺในนรกและมีคนถามท่านฮัสซานต่อว่าตอนที่ป่วยเนี่ยมีความต้องการอะไรนึกอยากอะไรอยากกินอะไรอยากทำอะไรท่านฮัสซานบอกว่าฉันนึกถึงค่ำคืนฉันเนี่ยนึกถึงยอดตอนกลางคืนนะครับที่ยาวนานนะครับอะฮยามาไบนะฮูมาเพื่อที่ฉันจะได้ยืนละหมาดในค่ำคืนนั้นในการเข้าเฝ้าต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แสดงว่าปกติเวลาที่เขาสบายดีร่างกายไม่เจ็บป่วยเนี่ยเขาก็ยืนละหมาดอยู่แล้วแต่ยิ่งไม่สบายนะครับเขาก็หวังว่าจะมีคืนนึงที่ยาวนานแล้วฉันมีโอกาสได้ยืนละหมาดตะฮัจญุดกิยามุลเลลเนี่ยในคืนนั้นเนี่ยนะครับให้ได้นานกว่าปกติที่สุดนี่คือการเจ็บป่วยของคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามาถามเราในปัจจุบันนี้อยากอะไรพี่น้องก็จะพอฉันอยากกินแกงส้มฉันอยากกินนู่นกินนี่อยากไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่นี่คือคนที่คิดดุนยาคนที่คิดดุนยาแต่ถ้าคนที่คิดถึงอาคิเราะห์เขาจะมีอาลามะห์มีเครื่องหมายบอกเวลามีใครมาถามต้องการอะไรเขาจะบอกฉันต้องการให้หายเดี๋ยวฉันจะได้ไปมัสยิดฉันต้องการให้หายเดี๋ยวฉันจะได้ไปสอนกุรอานฉันจะได้ไปสอนหนังสือฉันจะได้ไปทำอะไรที่มันเอื้อประโยชน์ต่อสังคมเอื้อประโยชน์ต่ออาคิเราะห์ของเขาแต่ถ้าไปถามใครก็ตามที่พูดถึงเรื่องของดุนยาเดี๋ยวจะป่วยแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวน้ำตก
จะไปทะเลนะครับไปกินเนื้อย่างไปอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของโลกปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นอีหม่านของเขายังไม่เข้าถึงหัวใจของเขานี่เราพูดถึงใครครับเราพูดถึงคนที่มีอัลลอฮ์อยู่แล้วคนที่รู้จักอัลลอฮ์อยู่แล้วซึ่งในสังคมเราก็จะมีคนหลายๆกลุ่มที่เวลาเราถามหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเรานึกนะครับเวลาเราปวดเรานึกหายแล้วเดี๋ยวฉันจะไปนู่นไปนี่ก็คือมันเป็นเรื่องของดุนยาไม่ใช่เรื่องของอาคิเราะห์แสดงว่าอีหม่านของเรากำลังอ่อนแอฉะนั้นพี่น้องต้องนั่งนึกนะครับแล้วก็คิดไถ่ทวนอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับหรือหน้าที่ของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนซอลิฮีนคนที่ซอลาห์นะครับเขาจะนึกถึงอะไรก็ตามที่มันเพิ่มความดีให้กับเขาในวันที่เขาเจ็บป่วยด้วยเหตุนี้เองนะครับเราจึงต้องระวังอายุขัยของเราในวัยหนุ่มให้ดีนะครับเพราะมันจะเป็นตัวแปรสำคัญหรือเพื่อนที่เราคบในตอนที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันที่เขามาเยี่ยมเรามันจะเป็นตัวแปรสำคัญว่าคนเหล่านั้นจะทำให้เรานึกถึงอัลลอฮ์หรือจะทำให้เราออกห่างจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นถ้าเป็นแก๊งตกปลาสมมติเดี๋ยวหายป่วยได้ไปตกปลาที่นั่นกันไปลงเรือที่นี่นะครับไปลอยลำที่นั่นก็จะได้แค่เพียงปัจจัยที่เป็นดุนยาเดี๋ยวหายป่วยแล้วเดี๋ยวไปดูต้นไม้ปลูกอะไรก็ตามนี่คือส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะบอกแต่ถ้าหากว่าคนที่เป็นมุมินเนี่ยที่ก็เป็นเพื่อนด้วยกันเนี่ยเวลาก็หายป่วยปุ๊บเดี๋ยวป่วยแล้วเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวจะมารับไปมัสยิดกันเดี๋ยวจะมารับไปทำบุญที่นั่นนะครับไปบริจาคที่นี่นะครับหรือเดี๋ยวไปมารับไปเรียนกุรอานไปเรียนฮะดีษไปอะไรก็ตามนี่คือส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่าเพื่อนก็เป็นส่วนหนึ่งกับการที่จะทำให้ตาช่างคุณงามความดีของคนป่วยนั้นมีอยู่ในตัวของเราเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สัมผัสพวกเราตลอดเวลาอยู่แล้ววันนี้อมาตานี่สองความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์มักบูนุนซึ่งเราไม่ค่อยใส่ใจกันไม่ค่อยใส่ใจกันนะครับส่วนมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจกันก็คือหนึ่งอัลฟารอกเวลาว่างกับอัสซิฮะกับเวลาที่เรามีสุขภาพดีเราจึงเห็นนะครับคนส่วนใหญ่อยากจะปลูกต้นกล้วยสมมติในวันที่ตัวเองปลูกไม่ได้แล้วทั้งที่วันที่ร่างกายเราแข็งแรงเราไม่ทำนะครับเราไม่ทำเราไม่ทำตอนนี้แต่วันที่เราร่างกายเราไม่แข็งแรงเราเพิ่งอยากจะทำนี่คือลมปากที่เราเคยเห็นกันอยู่ในสังคมท่านยาซีจึงบอกว่าอะไรครับมนุษย์บางทีก็จะมีกลุ่มที่คิดดีสหิฮันนะครับแต่ไม่ลงมือทำจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดตลอดความคิดเราเล่นตลอดครับแต่ไม่ลงมือทำนะครับไม่ลงมือทำความคิดว่าอะไรครับอยากจะละหมาดแต่ไม่ได้ละหมาดอยากจะบริจาคแต่ไม่ได้บริจาคอยากจะทำอะไรที่มันเป็นหลักการศาสนาที่เป็นความดีแต่ไม่ทำเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากไปทำเรื่องของดุนยาไปทำเรื่องของดุนยาเพราะเรื่องอาคิเราะห์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้นะครับและก็จะมีคนอีกคนนึงก็คือกลุ่มที่อะไรครับเพิกเฉยต่อการทำความดีเลยก็คือไม่คิดลบตลอดกับเรื่องดุนยาและเรื่องอาคิเราะห์นะครับฉันไม่ทำเลยนะครับคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ขี้เกียจแม้แต่เรื่องคิดยังขี้เกียจนะครับไม่มีอะไรในหัวเลยถามอะไรก็ตอบไม่ได้นะครับปรึกษาหาหรืออะไรก็ตอบไม่ได้ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ไม่คิดอะไรเลยดุนยาเรียกว่าคนที่ขี้เกียจนะครับฉะนั้นพวกนี้จะขี้เกียจจะไม่หาวิธีการในการคิดว่าฉันจะลุกมายังไงให้ได้ละหมาดตะฮัจญุดสมมุติไม่เคยนึกฉันจะลุกยังไงให้ทันซุบฮีไม่เคยนึกฉันจะยุบฉันยังไงให้ลูกได้รู้จักอัลกุรอานไม่เคยนึกกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่รองลงมาฟะฮูวะมักบูนุนนี่แหละครับที่หะดีษบอกว่าอะไรคือคนที่เลินเล่อคนที่ไม่ใส่ใจกับเวลาแล้วก็สุขภาพครับอินชาอัลเลาะห์เราคงจะมาคุยกันในโอกาสต่อไปกับบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดย
สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม